รู้ไหมว่าก่อนที่คนเราคิดค้นกระดาษชำระเนี่ยสมัยก่อนแต่ละประเทศใช้อะไรเช็ดก้นกันบ้างถ้าเราย้อนไปถึงยุคโรมันเลยนะที่นั่นอ่ะเขาก็จะมีไม้ติดฟองน้ำแบบนี้ที่เรียกว่าไซโลพอนเกียมซึ่งอันเนี้ยก็ดูสะอาดอยู่นะแต่อย่าลืมว่าที่นู่นอ่ะเขาใช้ห้องน้ำร่วมกันแบบนี้แบบมองหน้าเข้าห้องน้ำกันเลยแปลว่าไม้เนี่ยเขาก็แบ่งกันใช้ด้วยมันก็จะแช่ไว้อยู่ในถังผสมน้ำส้มสายชูแบบนี้แหละแล้วก็ให้แบ่งกันใช้อันต่อมานะเขาว่ากันว่าที่กรีกเนี่ยเขาใช้เศษหม้อดินเผาแบบนี้ที่เรียกว่าออสตรากาเช็ดก้นกันและบางหม้อเนี่ยเขาก็จะเขียนชื่อศัตรูของตัวเองเอาไว้ด้วยผมก็กลัวนะอันนี้ไม่บาดก้นกันตายเลยเหรอน่าจะเหลาขอให้เรียบกันก่อนนะส่วนถ้าที่ญี่ปุ่นในสมัยก่อนเขาก็จะใช้เป็นไม้แบนๆบางๆเช็ดกันเรียกว่าชูกิหรือแท่งขี้นั่นเองส่วนอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ปลูกข้าวโพดเยอะมากเขาก็จะใช้เป็นฝักข้าวโพดแห้งๆเช็ดกันสุดท้ายว่าแน่นอนหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยก็ใช้น้ำล้างกันนี่แหละใช้มาตั้งแต่สมัยนู้นจนถึงสมัยนี้เลยซึ่งอันนี้ผมก็ว่าน่าจะเป็นวิธีที่สะอาดที่สุดแล้วนะสำหรับทุกคนอ่ะชอบอันไหนมากที่สุด